อนเกือบตายเพราะขับตาม GPS เกิดขึ้นอีกแล้วคราวนี้เกิดกับหญิงสาวรายหนึ่งที่ไม่ชินทางเปิดระบบนำทาง GPS ขับรถไปบ้านเพื่อนแถวสะพานเวียงทองจังหวัดแพร่โดยขับตาม GPS ที่ปักหมุดไว้ซึ่งขึ้นว่าหากข้ามสะพานแล้วจะถึงจุดหมายจึงขับข้ามสะพานไปซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานไม้สลิงโบราณข้ามแม่น้ำยมแต่เมื่อถึงกลางสะพานเกิดเหตุไม้บนสะพานหักจนล้อตกสะพานเกือบเกิดเหตุสลดดีที่มีชาวบ้านประสานหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวขับไปอย่างหวาดเสียวจะเตือนก็ไม่ทันจนรถขับตกร่องไม้จึงไปตามคนมาช่วยปกติแล้วสะพานแห่งนี้จะไม่ให้ใครผ่านเพราะสร้างมานานเกือบ40ปีแล้วมีแค่รถซาเล้งที่ข้ามไปได้แต่มีสะพานปูนที่รถเก๋งวิ่งได้ห่างไปประมาณ100เมตรหลังจากนี้ทางการจะทำป้ายเตือนป้องกันคนไม่รู้ทางต่อไป